ท่านผู้ชมฮะเรื่องของนายทักษิณนะครับนายทักษิณที่ตอบคำให้สัมภาษณ์ของวิรัตรัตนเศรษฐ์นะครับว่าเพื่อไทยนั้นไม่โง่ที่จะยกนายกให้กับลุงป้อมนะครับในเรื่องนี้นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้คุณวิรัตก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวเสริมว่ารอดูหลังวันที่14พฤษภาคมก็แล้วกันรอดูตัวเลขก็แล้วกันรอดูตัวเลขนะฮะคุณจตุพรพรหมพันธ์นะครับก็แกนนำคณะหลอมรวมประชาชนได้ Facebook Live ประเทศไทยต้องมาก่อนนะครับตอนจัดเต็มพูดถึงเรื่องนี้ฮะพูดถึงเรื่องของความไม่ชัดเจนของพรรคเพื่อไทยกับพลังประชารัฐนะฮะแล้วก็3ข้อที่ทักษิณตอบนะฮะการพูดของวิรัตรัตนเศรษฐ์ไม่ใช่ความบังเอิญก็ไม่ใช่แน่นอนและการตอบของนายกทักษิณก็ไม่ใช่ความบังเอิญเพราะวิรัตก็รู้นายกทักษิณก็รู้ว่าหายนะทั้งคู่วิรัตจึงไปเปิดประเด็นนะครับในรายการโทรทัศน์ช่องหนึ่งเนี่ยว่านี่นะครับพรรคเพื่อไทยจะมายกมือให้บิ๊กป้อมเป็นนายกรัฐมนตรีหมอชนนั่นไม่ใช่คำตอบสุดท้ายแล้วยังออกมาสัมภาษณ์กับสื่อยืนยันและถ้าไม่จริงให้นายกทักษิณตอบมาเห็นไหมครับนายกทักษิณซึ่งก็ตอบจริงๆซึ่งไม่ใช่ความบังเอิญใดๆเลยแต่ว่ามันละเมียดมันสมูทมันเหมือนไปหนึ่งผมไม่ได้มีอำนาจในพรรคเพื่อไทยท่านสตาร์กนี่ก็โกหกเลยอันนี้คุณจตุพรหรืออาจารย์สมศักดิ์พูดคะผมก็เชื่อทุกคนเนี่ยครับที่กินข้าวมื้อเช้ากันมาที่บริโภคอาหารของมนุษย์เนี่ยก็รู้ว่านี่เป็นการพูดเท็จถ้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับหัวหน้าพรรคมีอำนาจจริงเนี่ยคนต้องแห่กันไปที่จังหวัดน่านไปหาหมอชนน่านในวันหยุดคนเขาจะไปดูใบไปสิงคโปร์ไปฮ่องกงไปเกาหลีอ่ะเวลานายกบินเข้ามาเนี่ยมานานมากแล้วอีกทั้งไม่เคยคุยกับพลเอกประวิตรมา17ปีแล้ววิรัตรัตนเศรษฐ์เป็นส.ส.พรรคเพื่อไทยจนกระทั่งปี2557แม้ว่าไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแต่ได้รับความไว้วางใจมีความสนิทกับเจ๊นะครับอย่างรุนแรงจนกระทั่งนี้นะครับมีเรื่องราวไปทำโครงการที่ถูกดำเนินคดีอยู่ในศาลฎีกาแผนกคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนี่ฮะคุณจตุพรพรหมพันธ์บอกเลยนะฮะ3ข้อเนี่ยข้อ1ก็โกหกแล้วครับนะฮะข้อ1โกหกแล้วถ้าเกิดไม่ได้มีอำนาจในพรรคเพื่อไทยจริงนะครับแล้วแหมส่งต้องใช้คำว่าส่งลูกสาวไปใช่ไหมแล้วก็ปรับสภาพพรรคเนี่ยกลายเป็นครอบครัวนะฮะเพราะว่าพรรคเขามีหัวหน้าพรรคอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีช่องทางตำแหน่งแห่งหนที่ลูกสาวตัวเองจะไปอยู่ก็เลยมีการอุปโลกใหม่ให้พรรคเนี่ยมีสภาพเป็นครอบครัวจะได้มีตำแหน่งนะเป็นหัวหน้าครอบครัวก็อย่างที่พี่ตู่บอกนะตรงไปตรงมาถ้าเกิดพรรคนี้ไม่เกี่ยวกับทักษิณจริงป่านี้คนก็ต้องไปเอาอกเอาใจหมอชลน่านสิใช่หัวหน้าพรรคก็เนี่ยคนเขาถึงตั้งข้อครหาว่าอย่างนี้เนี่ยมันครอบงำมันชัดเจนแล้วไม่งั้นถึงได้มีการไปเรียกไปร้องกกต.ว่าให้ยุบไงมันชัดเจนขนาดนี้แล้วทำไมถึงได้ให้ปล่อยให้อยู่อย่างนี้วันนี้ Facebook ของอาจารย์อัสดางโยมนาได้โพสต์ข้อความนะครับเรื่องชินพิมพ์นิยมรุ่น4เพื่อไทยพรรคการเมืองของประชาชนหรือ Family Business นะครับรายละเอียดนั้นก็ท่านผู้ชมลองไปหาอ่านดูนะฮะอุ๊งอิงแพทองธารปฏิเสธนักข่าวต่างประเทศเรื่องพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคครอบครัวแต่ลองย้อนมองประวัติพรรคเพื่อไทยซึ่งแตกหน่อมาจากไทยรักไทยและพลังประชาชนอุ๊งอิ๊งเป็นคนตระกูลชิน
คนที่4ที่มีฐานะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีโดยแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี3คนนะครับเริ่มจากทักษิณคนเป็นพ่อสมชายวงศ์สวัสดิ์อาเขยและก็อาปูยิ่งลักษณ์ถ้าไม่ใช่พรรคครอบครัวและประวัติที่ผ่านมาคืออะไรท่านผู้ชมลองมาหาอ่านดูแหมมีภาพหมอชลน่านโค้งแบบนี้ด้วยนะฮะแม่มันเจ็บปวดจริงๆแม่เสียดายถ้าเวลาเหลืออยู่หน่อยนะฮะจะให้ดู Twitter คุณเจี๊ยบอมรัตน์ซะหน่อยเหรอฮะมันมีเรื่องของการไปปล่อยแบนเนอร์ว่าอยากแลนสไลด์ให้เลือกก้าวไกลจะได้ประยุทธ์ก้าวพรรคก้าวไกลสร้างตู่อะไรอย่างเนี้ยคืออมรัตน์เค้าบอกว่าอยากแลนสไลด์เนี่ยไม่ต้องไปเล่นสกปรกหรอกกลายเป็นว่าเหมือนแกมีอะไรกับทางเพื่อไทยอยู่ตลอดเลยแล้วเป็นคนเดียวที่พยายามบอกว่าเอ้ยพรรคนั้นน่ะไม่ได้เรื่องเลยไม่เอาไหนแล้วเราจึงต้องมีก้าวไกลขึ้นมาซาที่อยู่คนเดียวเนี่ยคนอื่นเค้ายังแบบอยู่แบบท่าทีแบบนิ่งๆนะเหมือนกับว่าไม่รู้ว่าอนาคตจะต้องจับมือกันหรือเปล่าแต่วันนี้เนี่ยเธอคนนี้นี่แบบกลายเป็นว่าเจี๊ยบอมรัตน์เนี่ยจับคู่แข่งกับเพื่อไทยเพื่อไทยใช่มั้ยฮะโอ้โหกิจหน่อยฮะอัปเดตกันสักนิดนึงนะครับความคืบหน้ากรณีนายอุปกิจปาจริยังกูลสมาชิกวุฒิสภานะครับที่เข้ามารับทราบข้อกล่าวหา3ข้อหา1สมคบกันฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินแล้วก็มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะครับซึ่งทางสำนวนคดีของสว.อุปกิจตอนนี้เนี่ยรองโฆษกอัยการสูงสุดให้ข้อมูลบอกว่าสำนวนเนี่ยเกือบสมบูรณ์ละ 100% มั่นใจในเรื่องของหลักฐานนะครับว่าจะต้องลุ้นเรื่องของคำสั่ง3ข้อหาวันที่17เมษายนที่จะถึงนี้ทีนี้ส่วนที่ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยก็มารับทราบข้อกล่าวหาเองทางที่ตอนนี้ยังไม่ได้ออกหมายจับยังไม่ได้มีหมายจับใดๆนะฮะแม้แต่หมายเรียกก็ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยมีเจตนาที่จะเข้ามาแสดงความบริสุทธิ์ใจไม่จำเป็นที่จะต้องควบคุมตัวนายอุปกิจนะครับซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบถ้าจะส่งผลดีต่อคดีความนะครับคือไม่ต้องประกันตัวนอกจากนี้ยังส่งผลดีต่อการสืบสวนหาพยานหลักฐานเพราะว่าจะไม่มีกรอบระยะเวลาทำงานซึ่งทางอัยการสูงสุดก็ยืนยันว่าจะเร่งทำคดีให้เร็วที่สุดซึ่งพนักงานอัยการมีความเห็นสั่งคดีอย่างไรก็จะยื่นให้อัยการสูงสุดพิจารณาเป็นขั้นตอนสุดท้ายคือเดี๋ยวจะนัดฟังคำสั่งคดีในวันที่17เมษายนนี้นะรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดบอกว่าสำหรับความมั่นใจเรื่องการสั่งฟ้องผู้ต้องหานั้นก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่มีถ้าพบว่ามีความผิดโทษของสว.อุปกิจก็จะกลายเป็น2เท่าเพราะผู้ถูกกล่าวหามีตำแหน่งแห่งขนเป็นสมาชิกวุฒิสภาใช่ส่วนกรณีที่พนักงานสอบสวนไปขอศาลอนุมัติหมายจับสว.อุปกิจในคดีนี้แต่ศาลมีความเห็นให้ออกเป็นหมายเรียกแทนนั้นให้เหตุผลบอกว่าเนื่องจากคดีเนี่ยยังอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนจึงไม่สามารถให้ความเห็นในเรื่องนี้ได้แต่คดีนี้มีการตั้งคณะทำงานระหว่างพนักงานอัยการและตำรวจเพื่อร่วมกันสอบแล้วนะครับก็เมื่อคืนนี้ท่านผู้ชมฮะในท้องที่สภ.พระประแดงสมุทรปราการนะครับเวลา 15:30 นะครับคุณธงพริ้วเจมสมบูรณ์สินนะครับว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต6พรรคประชาธิปัตย์นะครับได้เข้าไปแจ้งความร้องทุกข์กับท่านสารวัตรนะครับพันตำรวจโทอิสรัตน์ว่าป้ายหาเสียงของคุณธงพริ้วเนี่ยถูกทำลายนะครับถูกทำลายตอนที่ทีมงานเอาไปติดไว้ในพื้นที่หาเสียงเขต6นะครับหลายพื้นที่ใน4ตำบลไม่ว่าจะเป็นตำบลบางกอบบัวตำบลบางพึ่งตำบลบางจากตำบลบางครุถูกทำลายและหายไปเป็นจำนวนมากหลังจากนั้นก็ไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนก่อนจะพาไปชี้จุดที่ป้ายหาเสียงที่ติดไว้หายไปเนี่ยประมาณ20กว่าป้ายท่านผู้ชมฮะ20กว่าป้ายนะฮะนี่ฮะยังมีอยู่ฮะโดนกันไปเป็นแถบๆเจอกันทุกพักเลยครับช่วงนี้เดี๋ยวยิ่งใกล้ๆด้วยนะออกมาเยอะด้วยเมื่อวันก่อนเมื่อวานนี้ก็ที่นครศรีธรรมราชวันนี้ก็ที่สมุทรปราการนะฮะ